เอาเงินมาแต่ถ้าพี่ไม่มีปัญญาซื้อพี่ก็แค่ชอบเขาอยู่แค่นั้นแหละไอ้ซิพี่อย่าถือซะว่าไม่มีน้องสาวอย่างแกก็แล้วกันแม่ครับพ่อเรากลับมาแล้วมาพี่ช่วยถือเขาล้างไม่ต้องเอามาก็ได้วันนี้ที่แม่เรียกลูกสองคนมาที่บ้านน่ะแม่ก็อยากจะปรึกษากับลูกเรื่องนึงคือว่าพี่ชายแกกำลังจะซื้อบ้านแต่เงินไม่พอแม่ก็อยากให้แกสองคนน่ะช่วยพี่เขาหน่อยได้ครับผมยินดีช่วยอยู่แล้วน้องเขยมึงก็รู้นี่ว่าพี่ไข่คนนี้ไม่ได้มีเงินฝากอะไรมากมายในเมื่อแม่กับพี่เอ่ยปากมาแล้วอะผมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือที่รักเดี๋ยวตอนเย็นคุณช่วยไปธนาคารไปถอนเงินสัก 200,000 นะผมใช้ของขวัญพี่ใหญ่เขาอะเงินในบัญชีเราไม่มีเงินแล้วอะค่ะไม่ใช่มั้งครั้งก่อนผมเพิ่งให้คุณไป 200,000 บาทไม่ใช่เหรอให้คุณไปใส่ธนาคารอะคือว่าครั้งก่อนที่พี่ชงเขาไปขอผู้หญิงบ้านนะคะทางบ้านผู้หญิงเขาขอสินสอด 200,000 แม่ก็เลยเอาเงินมาเงินนี้หนูให้แม่ไปจริงๆนะคะเงินเนี้ยสามีหนูหามด้วยน้ำพักน้ำแรงเลยนะแม่และอีกอย่างนึงพรุ่งนี้หนูก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกแล้วด้วยอ่ะหนูให้แม่ไม่ได้จริงๆหรอกนะคะลูกรักแม่ไม่มีทางเลือกคิดว่าช่วยแม่แล้วกันนะเงินเนี้ยพี่ชายเธอต้องเอาไปมั่นแฟนเขาแม่ขอโทษแม่เอาเงินหนูคืนมานะแม่ก็เลยเอาเงินไปแล้วอะค่ะถ้าพี่เขามีเขาก็จะคืนเราแหละน้องเขยเงินแค่ 200,000 เองมันยังกล้าให้พี่คืนอีกด้วยเหรออะไรนะเงินแค่ 200,000 อย่างนั้นเหรอพี่รู้ไหมเงินนั้นน่ะผมหามาด้วยหยาดเหงื่อเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกสาวผมไม่รีบร้อนหรอกนะถ้าพี่มีแล้วก็คืนผมก็ได้น้องเขยพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เคารพกันแล้วใช่ไหมมึงกับน้องสาวกูก็แต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันมึงแค่นี้ทำไมกูต้องคืนด้วยอีกอย่างเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันทำไมพี่ต้องคืนด้วยใช่เราเป็นญาติพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ว่ายืมก็คือส่วนยืมให้ก็คือส่วนให้เพราะว่าเงินนั้นน่ะเป็นเงินค่าเทอมของลูกสาวผมทั้งปีผมเก็บเงินไว้ให้ลูกสาวผมแล้วยังต้องเก็บเงินให้พี่อีกไม่ว่าพี่จะซื้อบ้านหรือไม่ซื้อยังไงพี่ก็ต้องคืนผมแต่อย่างนะถ้าพี่มีปัญญาซื้อพี่ก็ซื้อแต่ถ้าพี่ไม่มีปัญญาซื้อพี่ก็แค่ชอบเขาอยู่แค่นั้นแหละไอ้ลูกเขยเขาเป็นพี่ชายแกนะแกจะหันหน้าเขาเงี้ยเหรอแม่ครับ
ไม่ใช่ว่าจะหักหน้าพี่ชายเขาหรอกนะเงินก้อนนั้นอ่ะผมต้องการที่จะเก็บไว้ให้ลูกสาวผมเพื่อที่จะได้เรียนหนังสืออีกอย่างหลายปีมานี้ผมก็เห็นว่าพี่เขาไม่ได้ทำงานก็ไม่เห็นพี่เขากังวลอะไรเลยนี่แม้ได้แต่งงานพี่เขาก็ยังมาขอเงินจากผมไม่ใช่ว่าผมเห็นแก่ตัวหรอกนะครับแม่แต่ผมยังมีคนแก่ที่ต้องดูแล3วันดี4วันไข้วันดีคืนดีอ่ะถ้าผมต้องการใช้เงินด่วนแล้วทางบ้านบอกให้เอาออกมาใช้ถ้าผมไม่มีให้พวกเขาเขาอาจจะมองผมเป็นลูกอัตบันอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นยินดีให้พี่ไม่ได้หรอกนะพลอยแม่บอกกันแล้วใช่ไหมว่าจะแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้เห็นไหมไม่เชื่อแม่แล้วแกดูสิตอนนี้เขาเห็นเงินสำคัญกว่าแล้วทั้งนั้นไอ้น้องเขยกูนี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆกูแค่เงินแค่นี้ทำไมต้องถือสากันด้วยแค่นี้พี่กล้าพูดละแค่นี้กันหรอพี่รู้ไหมตอนนี้พี่ไม่ต่างอะไรจากขอทานเลยพี่ต้องการเพื่อนแล้วมาหาผมต้องการรถก็มาขอเงินจากผมตอนนี้พี่จะซื้อบ้านก็ยังจะมาขอเงินผมอีกผมขอถามพี่หน่อยเถอะพี่ไม่มีแขนไม่มีขาเลยหรือไงถึงได้ไม่รู้จักหาเองอ่ะไอ้เซ่พูดอย่างนี้กับกูได้ไงวะพอได้ละพี่หนูอะเคารพพี่นะแต่พี่ก็ต้องเข้าใจครอบครัวหนูด้วยพี่รู้ไหมว่าพวกหนูอะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วพี่จะให้ครอบครัวหนูอะขายทุกอย่างเพื่อให้พี่มาซื้อบ้านเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่แค่ยืมเงินนิดหน่อยเองน้องจะวุ่นวายไปทำไมให้พี่ใช้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพวกเองก็ไปหาใหม่สิไปหาใหม่เหรอพี่บอกว่าเงินแค่นี้ต้องไปหาใหม่เนี่ยนะพี่รู้ไหมว่าสามีหนูอะกว่าจะหามาได้ต้องยากลำบากขนาดไหนในสายตาแกยังมีพี่ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าต่อจากนี้พี่อย่าถือซะว่าไม่มีน้องสาวอย่างแกก็แล้วกันได้ในสายตาหนูก็ไม่มีพี่ชายแบบนี้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสายตาพี่ก็มีแต่เงินถ้าพี่ไม่ได้ดั่งใจอะไรพี่ก็ด่าพวกแกออกไปเลยนะไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกพอเลยครับแล้วผมว่าอาหารมื้อเนี้ยไม่ต้องกินละไปเรากลับกันเถอะ